พนักงานสอบสวนหนึ่งไม่ได้ทำความผิดทางคดีแล้วต้องเข้าใจประเด็นแรกสองท่านเพิ่มพูนเนี่ยเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ที่รับหน้าผบ.ตร.ในการไม่แย้งท่านเพิ่มพูนไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจในการชั่งน้ำหนักพยานแล้วนะครับท่านนายกว่าให้ตั้งกรรมการสอบสวนแล้วนะทุกอย่างก็ทำไปตามขั้นตอนนะก็ถือรอตำรวจจับการสอบที่แจ้งแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าท่านผู้ชมจำได้ไหมหุ้นส่วนจำได้ผมบอกว่าคดีนี้มันเหมือนกับคดีของโอ๊กปรากฏว่าไปมานะครับอัยการคนเดียวกันที่สั่งไม่ฟ้องโอ๊กนะหลังจากศาลชั้นต้นยกฟ้องเนี่ยมันต้องอุทธรณ์ต่อไม่ยอมอุทธรณ์ต่อเนี่ยคือคนเดียวกันที่ทำคดีของบอสแปลกไหมเหมือนกันเลยนะตอนนี้ที่ผมบอกไว้มันว่าจะเป็นเรื่องของคนรวยเรื่องของคนจนก็ทั้งบอสทั้งโอ๊กอ่ะคนรวยทั้งนั้นเห็นไหมบังเอิญนะมันตรงนะเป็นคนคนเดียวกันนะที่ทำคดีเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่สาระสำคัญเรื่องคนจนคนรวยเป็นเรื่องการต่อต้านพลเอกประยุทธ์คนที่สวยที่สุดเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยคือพลเอกประยุทธ์กำลังมุ่งหน้าสู่พลเอกประยุทธ์และลามสู่พลเอกประวิตรเพราะเขากำลังต่อต้านพลเอกประยุทธ์อยู่สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มาประเด็นเรื่องของคดีบอสอยู่วิทยาวันนี้ก็มีการออกมาแถลงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการให้สัมภาษณ์นะครับผลของพลเอกประวิตรนะวงสุวรรณเรื่องนี้ลองไปฟังการแถลงการของสตช.นะครับแล้วก็ไปฟังการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประวิตรดูฮะว่าเขารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับโดยมีผมเป็นประธานแล้วก็มีคณะทำงานทั้งหมด10ท่านนะครับเอกสารเราได้แจกจ่ายนะครับสื่อมวลชนออกทราบแล้วว่ามีผู้ใดบ้างนะครับเราได้ทำการประชุมนะครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเกี่ยวกับกระบวนการนะครับตามคำสั่งก็คือสืบหาข้อเท็จจริงนะครับในกระบวนการซึ่งขั้นตอนดำเนินคดีอาญานายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยานะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้มีการประชุมกันนะครับสำหรับกรอบในการประชุมนะครับในวันนี้ก็ได้มีการกำหนดขึ้นมานะครับ3กรอบด้วยกันนะครับ3ขั้นตอนก็คือกรอบแรกก็เป็นเรื่องการสอบสวนและความเห็นชั้นพนักงานสอบสวนกรอบที่2ก็คือการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของพนักงานอัยการและกรอบที่3ก็คือการดำเนินการพิจารณาความเห็นตามปวิอาญามาตรา145/1นะครับในเบื้องต้นนะครับคณะกรรมการก็ได้มีการประชุมในกรอบทั้ง3กรอบและเราก็ได้มีการแบ่งนะครับหน้าที่การงานให้คณะกรรมการแต่ละส่วนนะครับรับไปดำเนินการนะครับโดยเฉพาะในรายละเอียดข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ผู้คนหรือพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับตั้งแต่แรกนะครับเพื่อที่จะมาเข้าที่ประชุมในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดนะครับต่อไปนะครับในเบื้องต้นก็ขออนุญาตเรียนที่แจ้งกับพี่น้องสื่อสารทุกคนนะครับในวันนี้คณะกรอบที่3ที่ไม่ใช่ภาษากฎหมายคืออะไรครับกรอบที่3ก็คือหลังจากพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการมีความเห็นแล้วเนี่ยนะก็จะต้องส่งมาที่สำนักงานตำรวจชาติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบครับในกรอบที่3แย้งหรือไม่แย้งครับในประเด็นกรอบที่3เนี่ยพิจารณาอะไรบ้างฮะเราต้องดูองค์ประกอบอะไรบ้างก็ต้องดูการใช้ดุลพินิจว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบหรือไม่ชอบกรอบที่3เนี่ยอย่าลืมว่าสำนักงานตรวจการทางท่านที่ใช้อำนาจผบ.ตร.ตามวิทยามาตรา145/1นั้นจะพิจารณาได้เฉพาะคำฟ้องของพนักงานอัยการเท่านั้นไม่ใช่กรอบ
ม่ใช่เป็นพนักงานสอบสวนแล้วนะครับจะดูในข้อกฎหมายว่าทางท่านพนักงานอัยการอ้างมาที่มีความเห็นมานั้นมีข้อกฎหมายถูกต้องหรือไม่สองข้อเท็จจริงที่ท่านพนักงานอัยการมีความเห็นมานั้นมีข้อเท็จจริงที่ถูกต้องหรือไม่เท่านั้นไม่ใช่พนักงานสอบสวนนะครับผมแจ้งให้ทราบสอบที่สามเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับจำเป็นต้องเรียกท่านเพิ่มพูนมาให้ข้อมูลนะครับว่าใช้ดุลพินิจอย่างไรในการไม่แย้งคำสั่งอัยการอันนี้นะครับทางคณะกรรมการโดยผมเป็นประธานเนี่ยก็คงจะต้องมีการนัดเชิญนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในส่วนของตำรวจนะฮะเราจะมีการเชิญเข้ามาสอบถามในคณะกรรมการท่านใดท่านเพิ่มพูนเป็นหนึ่งเพราะว่าเป็นคนลงนามต้องเลยไหมฮะถูกต้องครับวันนั้นทำไมผบตรไม่ลงนามหรือด้วยปกติขั้นตอนของตำรวจสำนักงานนี้ต้องเป็นท่านเพิ่มพูนแล้วครับไม่ยังไงอธิบายตรงนี้นิดหน่อยอยากทราบตรงนี้ครับคือขั้นตอนที่ตามกฎหมายนะครับกฎหมายได้บัญญัติไว้ว่าให้ผบตรรองผบตรหรือผู้ช่วยผบตรนะครับซึ่งโดยปกติอยู่แล้วเนี่ยท่านผบตรก็ได้มอบให้ท่านผู้ช่วยปปตรแต่ละท่านเนี่ยนะครับเป็นผู้พิจารณาในคดีแบ่งกันไปตามอำนาจหน้าที่ของอัยการแต่ละส่วนครับแต่ปปตรต้องรับทราบก่อนจะมีการแสดงแบ่งร่วมแต่เริ่มต้นนะครับหมายความว่าก่อนที่จะลงนามแย้งไม่แย้งปปตรก็ต้องรับทราบถูกไหมแม้จะแบ่งนามไปแล้วแต่ก่อนที่จะถึงที่สุดในการใช้ความเห็นถึงที่สุดนะครับไม่ทราบเลยคือวันหนึ่งเนี่ยคดีเวลาถามความเห็นมาเนี่ยวันหนึ่งประมาณ700กว่าคดีนะฮะแล้วเรื่องการลงความเห็นตามมาตรา140มันเป็นงานเทคนิคซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญของกองคดีเฉพาะหน้าทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้ใดเลยทุกอย่างจะปล่อยเป็นไปตามกลไกโดยปกติจะไม่มีการสั่งใดๆทั้งสิ้นครับเพราะว่าวันละ700คดีจบรายงานไม่ไหวนะครับแล้วก็เป็นการทำตั้งแต่ร้องสารวัตรขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะเข้าชาแนลกันเองซึ่งเป็นงานเทคนิคเท่านั้นมันไม่ใช่งานสอบสวนเนี่ยเขาจะคิดว่าจะมีอำนาจที่จะทำอะไรได้มากนะครับแสดงว่าจะสิ้นสุดไปเพราะหน้างานที่ปปตแข่งใช่ไหมครับมันจะมีแต่ละคดีเนี่ยมันแต่คดีนี้เนี่ยก็ให้ท่านเพื่อนคุณมีคนอยู่เรื่องที่มาจบท่านเพื่อนคุณมีคนเซ็นใช่ครับว่าจะมียากหรือไม่มียากครับเหมือนงานผมเนี่ยผมก็รับมากองคดีอาญากองคดีเศรษฐกิจก็จบที่ผมไม่ครับท่านมอบขาดแล้วไม่มีการดูใดๆทั้งสิ้นครับถ้าครับเมื่อความเห็นถึงที่สุดแล้วคือไม่แย้งความเห็นอัยการคือไม่ฟ้องคุณบอสสามารถกลับหรือแก้ไขความเห็นไม่แย้งตรงนี้ได้อีกไหมครับกฎหมายเปิดช่องไหมครับคือถ้าตามตอนนี้ก็คือคดีสิ้นสุดนะครับก็คืออย่างที่ทางท่านอัยการว่าเมื่อวานนะครับท่านมีหลักฐานใหม่หรือมีทางผู้เสียหายนะครับหรือญาตินะครับที่จะไปร้องฟ้องเราเองเนี่ยก็คงไม่ตัดสินแต่ว่าเหลือช่องทางเดียวเลยถูกไหมครับคือญาติของผู้เสียหายต้องไปยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรงขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่ามันมีความชัดเจนโดยประมวลกฎหมายวิธีที่สนับพิจารณาความอาญามาตรา147เนี่ยบัญญัติไว้ชัดเจนว่าเมื่อมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้วนะครับห้ามมิให้ทำการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้นในเรื่องเดียวกันนั้นอีกเว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญแก่คดีซึ่งน่าจะทำให้ศาลลงโทษผู้ต้องหาได้นะครับก็บัญญัติไว้ตามกฎหมายนะครับถ้าถามคือปัจจุบันเนี่ยทางอัยการเองเขาก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการสั่งคดีเหมือนกันสมมติอนาคตออกมาว่าสั่งคดีโดยไม่ชอบหรือไม่รอบคอบพอคดีจะมีไหมคะการสอบสวนต้องเริ่มขึ้นในระยะแบบอันนี้เป็นในทางของสำนักงานชาตินะครับเราก็คงจะต้องขอข้อเท็จจริงก่อนนะครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นการดูครั้งแรกครับเรื่องข้อเท็จจริงนะครับถ้าเป็นไปตามที่ไม่ถูกต้องนะครับเราก็คงจะต้องดำเนินการครับสุดท้ายเราต้องรอดูทางอัยการก่อนไหมครับว่าทางอัยการว่าอย่างไรที่สุดก็ตามหลักเราก็พิจารณาในส่วนของต
ำรวจเรานะครับตำรวจชาติเราคงไม่ไปก้าวล่วงนะครับของหน่วยงานอื่นเราก็จะดูว่าในส่วนของตำรวจที่รับผิดชอบมาตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่แรกเลยนะครับจนกระทั่งมาสุดท้ายนะครับที่มีข่าวก็คือมีการทำถูกต้องไหมนะครับดำเนินการตามระเบียบหรือเปล่าอันนี้คือหลักสำคัญนะครับสิ่งที่ผมอยากจะกล่าวเรียนยืนยันว่าท่านผบ.ตร.ท่านเป็นห่วงนะครับแล้วก็ท่านกำชับมานะครับว่าการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้นะครับต้องได้ข้อที่จริงและก็โปร่งใสนะครับอันนี้ผมเรียนยืนยันทางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าทางผบ.ตร.ท่านนะกำชับมาว่าจะต้องได้ข้อที่จริงนะครับแล้วก็สามารถอธิบายได้นะครับเป็นขั้นตอนนะครับว่าตั้งแต่คดีเกิดขึ้นมานะครับพนักงานสอบสวนดำเนินการมาเป็นขั้นตอนยังไงจนกระทั่งสุดท้ายสั่งไม่ฟ้องนะครับเราต้องอธิบายให้สังคมได้รับทราบนะครับและเต็มไปด้วยความโปร่งใสครับค่ะผมเข้าใจไหมไม่ว่าผลสอบของอัยการจะชอบหรือไม่ชอบของตำรวจถ้าเพิ่มพูนจะใช้เป็นพินิจโดยชอบหรือไม่ชอบนั่นแปลว่าไม่ได้หมายรวมกับคดีความแล้วถูกไหมนะก็จะเป็นอีกเรื่องนึงไปเลยคืออย่างนี้นะครับคือคณะกรรมการเราเนี่ยตรวจสอบข้อที่จริงหากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าได้มีการกระทำผิดการกระทำผิดแบบเป็นสองลักษณะคือหนึ่งการกระทำผิดการกระทำความผิดที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ 2. กระทำความผิดทางด้านวินัยนะซึ่งคณะท่านผบ.สั่งให้ดำเนินการโดยให้เด็ดขาดให้เสนอท่านนะครับใครทำผิดก็ดำเนินการเด็ดขาดผิดอาญาก็ดำเนินคดีทางอาญาส่งปปช.ไปนะครับส่วนผิดวินัยก็ให้ลงทันทันทีนะครับซึ่งเมื่อปี59เราท่านในสมัยผมเป็นรองผู้การนครบาลเนี่ยเคยตรวจสอบข้อเท็จจริงกับตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนในคดีนี้แล้วพบว่าได้กระทำผิดละเว้นการปฏิบัติในหลายในบางขั้นตอนซึ่งเราได้ส่งไปที่ปปช.แล้วนะครับแล้วปปช.ได้มีมติออกมาแล้วว่าเป็นการกระทำผิดวินัยนะครับแล้วได้ส่งกลับมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเราได้ลงโทษกับขังภาคทันไปแล้วหลายๆและยุติเรื่องในบางท่านที่ได้เกษียณอายุไปแล้วนะครับสรุปว่าไอ้ส่วนของม้อนเนี่ยจบไปแล้วตอนรอเรามาดูในส่วนของตำรวจเองว่าใครขั้นตอนอย่างไรใช่ไหมครับใช่ครับแต่ส่วนการรื้อฟื้นคดีอาญาเนี่ยตามที่ท่านผู้บัญชาการสมชายพูดนะครับก็หากมีหลักฐานใหม่อันนำมาซึ่งสารสามารถลงโทษได้เราก็มีสามารถที่จะฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ครับถ้าจะใช้เวลาสักกี่วันเนี่ยขั้นตอนตรอจะเสร็จขึ้นครับในส่วนนี้ทางท่านผบ.ตร.ก็มีการกำหนดไว้เบื้องต้นว่า15วันนะครับแล้วเราก็มีการประชุมทุกวันนะครับเพื่อที่จะให้ครับเพื่อผมขอเรียนนะครับว่าคณะกรรมการชุดที่ท่านผบ.ตร.ตั้งคือผมเป็นประธานเนี่ยเราต้องแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับถ้าเราได้ข้อเท็จจริงนะครับเป็นอย่างไรนะครับได้กระทั่งการขยายไปนะครับมีผู้กระทำความผิดหรือเปล่าเราก็ขยายไปตามนั้นนะครับแต่เราจะต้องมีข้อเท็จจริงสามารถที่จะอธิบายกับพี่น้องประชาชนและก็สื่อสารประชาชนได้นะครับถึงว่าขั้นตอนในการดำเนินการเนี่ยถูกหรือผิดอย่างไรนะครับก็ขอเรียนเบื้องต้นในวันนี้ครับท่านค่ะตอนนี้นะคะได้กรอบที่สามที่บอกว่าจะพิจารณาการใช้ดุลพินิจของตำรวจนั่นหมายว่าท่านเพิ่มพูนคนเดียวหรือว่าท่านเองก็มีคณะกรรมการที่ร่วมกันใช้ดุลพินิจในครั้งนั้นด้วยถ้ามีอีกคนในเรื่องนี้ผมมอบให้สมุนจักรสมชายว่าสมุนจักรสมชายเนี่ยจะเป็นในส่วนที่สมุนจักรปกครองประชาซึ่งว่าจะกี่คนนั้นผู้เรียกเราให้งานไปแล้วว่าใครที่ผ่านในการใช้ดุลพินิจก็ต้องผ่านครับต้องสอบสวนทั้งหมดต้องมาตรวจสอบทั้งหมดนะครับว่าจะกี่คนทั้งหมดนะครับส่วนผมขอแจ้งให้ทราบนิดนึงนะครับการใช้ดุลพินิจว่าแย้งหรือไม่แย้งนั้นน่ะ 97% คดีที่มาจากพนักงานอัยการเราไม่แย้งมีแค่ 3% เท่านั้นที่แย้งเหตุผลเพราะอะไรขั้นตอนนี้คือขั้นตอนขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราตรวจสอบเรื่องข้อกฎหมายขั้นตอนตรวจสอบคำฟ้องของพนักงานอัยการเท่านั้นนะครับไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนที่จะไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับทำไม่ได้แล้วครับท่านคะ
ก็สามเซ็นที่เอกที่สุดใช่ป่ะก่อนที่ถึงอัยการก็พนักงานสอบสวนเป็นคนส่งเรื่องอัยการใช่ไหมครับใช่ครับนั่นเป็นขั้นตอนพนักงานสอบสวนครับซึ่งมีความเห็นสั่งฟ้องทั้งหมดครับพยานพยานใหม่ที่เพิ่มมาจาก78ปีแล้วเพิ่มมา2คนที่เป็นพนักงานสอบสวนตอนนั้นถึงเชื่อพยานใหม่ของเนี่ยขอบคุณมากที่ถามในประเด็นนี้ครับผมจะได้อธิบายคือตามที่สื่อมวลชนหรือทางประชาชนนะครับว่าทำไมถึงพนักงานสอบสวนถึงเชื่อพยานสองปากเมื่อปีที่แล้วนะครับผมขอเรียนให้ทราบว่าพยานสองปากนั้นที่ให้สอบสวนเนี่ยสอบสวนตามคำสั่งของพนักงานอัยการที่รับมานะครับจากการคณะกรรมการพนักงานอัยการจะสั่งให้พนักงานสอบสวนสอบสวนเพิ่มเติมตามประเด็นที่พนักงานอัยการสั่งเท่านั้นพนักงานสอบสวนไม่มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาหรือมีความเห็นในช่วงนี้ได้อีกนะครับไม่ใช่การสอบสวนในส่วนของสำนักงานแห่งชาติแล้วครับตอนนั้นมีการนำพยานทั้งสองคนไปชี้ไหมว่าเขาจุดไหนอะไรยังไงพนักงานสอบสวนไม่สามารถทำได้แล้วครับต้องทำตามคำสั่งพนักงานอัยการครับแค่สอบปากคำก็ประเด็นเท่านั้นการสอบสวนเสร็จสิ้นเมื่อสำนวนการสอบสวนส่งไปที่สน.ทองหล่อส่งไปที่พนักงานอัยการแล้วนะครับการสอบสวนจากภายหลังนั้นต้องสอบสวนตามคำสั่งของพนักงานอัยการเท่านั้นเป็นไปตามปวิอาญากำหนดไว้ครับแล้วพนักงานสอบสวนรู้ไหมครับว่าผมก็พูดชัดแล้วว่าต้องสอบตามประเด็นที่พนักงานอัยการกำหนดมาเท่านั้นก็พอจะสรุปได้ว่าในขั้นตอนการสอบสวนพนักงานสอบสวนเนี่ยน่าจะสมบูรณ์แล้วก่อนจะส่งถึงอัยการใช่ไหมครับก็ถามว่าสมบูรณ์ไหมความเห็นพนักงานสอบสวนก็น่าจะสมบูรณ์แล้วก็ถึงส่งไปที่พนักงานอัยการครับแม้ว่าพยานสองคนนั้นจะเคยสอบมาก่อนหน้านี้แล้วพนักงานสองก็ผมบอกแล้วไงว่าพยานสองปากที่เพิ่งโผล่มาสองปีไม่อยู่ในปรากฏพนักงานสอบไม่ได้ปรากฏอยู่ในสำนวนการสอบสวนของสน.ทองหล่อนะฮะเป็นพยานที่พนักงานอัยการเป็นพยานที่ผู้ต้องหาร้องไปที่พนักงานอัยการผ่านกรรมาธิการให้สอบเพิ่มเติมซึ่งพนักงานอัยการก็สั่งมาให้สอบเพิ่มเติมครับเรามีข้อมูลในว่าหนึ่งในพยานนั้นเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในบ้านหัวผู้ต้องหาเองผมไม่มีข้อมูลคือผมอาจจะมันเป็นเรื่องของการสืบสวนแล้วอันนี้มันคือการสืบสวนที่ผู้สื่อข่าวพูดมานะครับซึ่งเป็นการข่าวเป็นการสืบสวนซึ่งมันไม่ปรากฏในสำนวนการสอบสวนผมถึงบอกว่าการพิจารณาความเห็นทางคดีเราพิจารณาได้เฉพาะสำนวนการสอบสวนและความเห็นของพนักงานอัยการเท่านั้นครับอย่างขออนุญาตกลับมาเรื่องเปอร์เซ็นต์บอกว่า 90% ที่มาส่วนใหญ่เราจะไม่แย้ง 3% หรือ 3% ที่แย้งมีอะไรบ้างก็เป็นกลุ่มข้อกฎหมายผิดพลาดอ้างมานะครับแล้วก็อ้างในเรื่องข้อกฎหมายในเรื่องข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนเท่านั้นเราถึงแย้งได้เท่านั้นนะถึงแย้งไปก็ต้องให้แย้งไปที่อัยการสูงสุดเพื่อชี้ขาดอีกครั้งหนึ่งครับแสดงว่าคดีที่ส่งมาเนี่ยไม่มีประเด็นอะไรที่พนักงานที่ทางตรอจะสงสัยทำให้ต้องแย้งใช่ไหมครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับถามว่ามีข้อประเด็นถ้าตามที่หน้างานท่านเพิ่มบุญเสร็จออกไปเนี่ยก็คือเป็นประเด็นที่มันสงสัยไม่ได้ผมเคยกล่าวไว้แล้วเพราะว่าเขาไม่ใช่พนักงานสอบสวนแล้วเขาตรวจสำนวนเฉยๆถึงแม้เขาสงสัยเขาก็ไม่มีอำนาจเพราะการแย้งของคดีพนักงานในการนั้นจะต้องแย้งไม่ใช่คำพูดเขาว่าแย้งอย่างเดียวนะครับจะต้องบรรยายว่าแย้งเพราะอะไรมีพยานอะไรชัดเจนแย้งใช้ข้อสงสัยไม่ได้ครับมันไม่ใช่ขั้นตอนการสอบสวนแล้วครับแต่เราก็เคยมีสำนวนบางสำนวนที่เราเห็นแย้งใช่ไหมครับแล้วก็มีครับก็เป็นแย้งในเรื่องของข้อกฎหมายแย้งในข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแต่ก็ต้องบอกประเด็นให้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าข้อกฎหมายที่มามันชัดเจนหมดแล้วใช่ไหมครับท่านแต่ผมไม่เข้าใจเป็นที่ว่าคือในส่วนคดี 3% คดีอื่นเราเคยเห็นแย้งแต่สำนวนคดีนี้เนี่ยที่เราไม่เห็นแย้งเพราะว่ามันไม่เข้าหลักเกณฑ์ในข้อกฎหมายเข้าหลักเกณฑ์ในข้อที่จริงที่ขัดกันอยู่ก็คือในถ้าตอบตามณปัจจุบันนะครับก็
ก็มันสมบูรณ์แล้วก็ถึงไม่แย้งนะครับแต่ว่าทั้งนี้ท่านสัตวะก็ท่านผบ.ตร.ก็เน้นมาว่าให้ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านขอเพิ่มความจำนิดนึงในชั้นพนักงานสอบสวนก่อนส่งสำนวนอัยการฟ้องให้อัยการพิจารณาเนี่ยฟ้องทุกข้อหาไหมครับผมจำไม่ผิดนะครับแต่ตอนนี้ยังขั้นตอนจุดลงข้อเท็จจริงเรายังไม่ได้ลงข้อเท็จจริงนะครับรู้สึกสั่งให้ฟ้องหนึ่งข้อหาแต่นอกนั้นฟ้องหมดนะครับข้อหาสุดท้ายที่ยังไม่หมดอายุความแล้วก็ไม่ฟ้องล่าสุดมีฟ้องไหมครับข้อหาขับรถประมาทฟ้องครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนเรื่องนี้อยู่ที่อัยการนำพยานมาสองปากอันนี้ต้องรอให้พนักงานสอบสวนท่านสัตวะทำงานสักระยะหนึ่งเราถึงจะตอบได้นะครับถ้าจากข้อมูลที่ผ่านมาอัยการมีบ่อยในการที่นำพยานมาให้ตำรวจสอบโดยกำหนดประเด็นให้สอบซึ่งพยานกลุ่มนั้นไม่ได้อยู่ในชั้นสอบสวนแต่ต้นเหมือนคดีคุณบอสเป็นธรรมดาครับหลายครั้งหนึ่งการสอบเพิ่มเติมก็คือเมื่อพนักงานสอบสวนส่งสำนวนไปที่พนักงานอัยการแล้วเนี่ยพนักงานอัยการจะดูความสมบูรณ์ของสำนวนการสอบสวนนะครับหรือประเด็นแรกคือดูความสมบูรณ์ของพนักงานสอบสวนสำนวนการสอบสวนว่าสำนวนการสอบสวนมีประเด็นเพียงพอหรือไม่นะอ้างข้อกฎหมายถูกต้องหรือไม่ถ้าผิดหรือมีความบกพร่องอยู่อัยการจะแทงให้พนักงานสอบสวนสอบสวนเพิ่มเติมและให้ส่งพยานหรือประเด็นที่พนักงานอัยการสั่งมากลับไปที่พนักงานอัยการตำรวจจะเป็นเรื่องระหว่างพนักงานอัยการกับพนักงานสอบสวนโดยตรงเท่านั้นก็จะมีความเห็นจะแย้งไม่แย้งก็ตามพนักงานตำรวจอย่างท่านเพิ่มพูนมีสิทธิ์จะถามไปยังอัยการก่อนได้ไหมครับว่าพยานสองปากนี้ให้น้ำหนักขนาดไหนไม่มีสิทธิ์ครับท่านเพิ่มพูนไม่มีสิทธิ์ถามไปที่พนักงานอัยการได้เลยไม่มีสิทธิ์ครับท่านเพิ่มพูนต้องดูอย่างเดียวว่ามันครบองค์ประกอบข้อกฎหมายไหมข้อที่จริงที่ได้มาโดยถูกต้องไหมไม่มีสิทธิ์ถามกลับไปได้เลยครับและเป็นการถูกดูแลมากเช่นกันนะครับแต่ในฐานะที่ตำรวจเองก็รู้กระบวนการสอบสวนว่าพยานที่มีน้ำหนักคือพยานน่าอยู่ในชั้นสอบสวนแต่ต้นแต่กลับปล่อยให้พยานสองปากซึ่งมาภายหลังเข้ามามีส่วนสำคัญในการแต่ความเห็นคดีครับพนักงานสอบสวนหนึ่งไม่ได้ทำความผิดทางคดีแล้วต้องเข้าใจประเด็นแรกสองท่านเพิ่มพูนเนี่ยเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ที่รับหน้าผบ.ตร.ในการไม่แย้งท่านเพิ่มพูนไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจในการชั่งน้ำหนักพยานแล้วนะครับผมบอกก่อนเรื่องแย้งกับเรื่องความเห็นการสอบสวนหรือความเห็นทางคดีมันแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดครับที่ผ่านมาเคยมีไหมครับใช้ความเห็นไปแล้วจะแย้งหรือไม่แย้งก็ตามแล้วมาแก้ภายหลังอย่างเช่นสมมติไม่แย้งแล้วมาแก้ไปแย้งในคดีอื่นๆเคยมีประวัติไหมฮะไม่มีครับเมื่อเป็นเรื่องของกระบวนการที่ทำเรื่องของอัยการกับเรื่องอัยการเรื่องตำรวจเขาต้องออกมาชี้แจงนะคือรัฐบาลจะต้องทำอะไรมากกว่านี้เพราะว่ากระทรวงคือตอนนี้คนเอาเรื่องนี้มาโยงกับรัฐบาลผมเองก็ไม่รู้จักชื่อตัวเลยท่านรองตำรวจที่กลุ่มนักศึกษาอาจจะเอาไปโยงไปถกระดมไปนั่นเรื่องนี้ไหมคะไม่ครับไม่ครับเพื่อได้ความเชื่อมั่นรัฐบาลจะดำเนินการอะไรเรื่องนี้เพิ่มเติมไหมคะเพื่อความเป็นธรรมท่านนายกว่าให้ตั้งกรรมการสอบสวนแล้วนะทุกอย่างก็ทำไปตามขั้นตอนนะก็ถือรอตำรวจจะขอไม่ชี้แจงเรื่องกรมธรรม์ก็เป็นเรื่องของกรมธรรม์ท่านจะชี้แจงคือกรรมการที่ถูกอ้างถึงนะคะว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของที่คดีนี้เขาหลุดคดีโอ้มันไม่มีอำนาจนะคือการอ้างไปถึงที่ของร้ายร้ายค่ะช่วยโอ้จับกลุ่มผมไม่รู้จักนะจับกลุ่มเขาเราเดินสายตัวๆวิจารณ์อะไรแล้วเขาไม่เจอมันขอความช่วยเหลืออะไรคนแก่มาเรื่องของบอสอยู่วิทยาผมเรียนหุ้นส่วนเมื่อตั้งแต่แรกจำได้ไหมฮะพอเริ่มมีข่าวนี้ผมบอกคนที่ซวยที่สุดคือรัฐบาลคือพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลามปามไปหาบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณบอกน้องชายเป็นกรรมาธิการปรากฏว่าทนายความของบอสนั้นเป็นกรรมาธิการซึ่งมีน้องชายของพลเอกประวิตรเป็นที่ปรึกษานะครับพลเอกประวิตรก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่รู้เลยไม่เคยรู้จักตระกูลเขาเลยนะครับก็เป็นประเด็นขึ้นมาในขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาให้สัมภาษณ์และยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำอย่างเต็มที่แล้วทำอย่างเต็มที่ยังไง
ได้สรุปเรื่องราวต่างๆส่งเรื่องฟ้องแล้วให้อัยการไปพิจารณาปรากฏว่ามีการบอสเนี่ยไปยื่นต่อคณะกรรมการให้อัยการเนี่ยนะครับออกคำสั่งให้สอบสวนพยานเพิ่มเติมเพราะตำรวจไม่ยอมสอบต่อมาอัยการออกคำสั่งไปอุทธรณ์ต่อศาลต่ออัยการสูงสุดนะครับอัยการก็สั่งสอบเพิ่มเติมสอบเพิ่มเติมเสร็จก็สั่งไม่ฟ้องพอระหว่างสั่งไม่ฟ้องเสร็จส่งเรื่องมาให้ตำรวจตำรวจก็ค้านไม่ได้อัยตำรวจก็มีหน้าที่ทำตามคำสั่งของอัยการเมื่ออัยการสั่งไม่ฟ้องนะครับจะคัดค้านขึ้นมาในคดีนี้นะครับตำรวจจะต้องมีหลักฐานใหม่ไปโต้แย้งปรากฏว่าตำรวจก็ไม่มีหลักฐานใหม่มีแต่ถูกสั่งสอบโดยอัยการสั่งให้สอบเพิ่มเติมซึ่งเป็นการค้านอำนาจกันนะครับคดีนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือว่ามีการสั่งไม่ฟ้องเกิดขึ้นกระบวนการของตำรวจตำรวจทำยังไงฮะผมเคยเรียนไปแล้วตำรวจเขามีการตั้งกรรมการสอบสวนมีการเอาผิดนะครับบางคนก็โดนโทษวินัยล่าช้าปล่อยให้โทษให้บอสหลบหนีผมจำไม่ผิดมีทั้งหมด14คนที่โดนไปนะครับก็เป็นแถลงมาก็เป็นอย่างที่ผมเรียนนะครับตำรวจก็ทำถูกหมดแล้วไม่มีผิดนะครับพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดาเพิ่งออกคำสั่งดำเนินการเรื่องของบอสไปนะครับเอาผิดกับเรื่องของเจ้าที่ตำรวจบางคนก็เกษียณอายุราชการไปแล้วบางคนก็โดนสั่งขังจำไม่14คนนะครับซึ่งกระบวนการตามหลักกฎหมายตำรวจทำถูกไหมทำถูกแล้วทำถูกกระบวนการส่วนนักข่าวก็ตั้งคำถามว่ามีหลักฐานตรงนั้นตรงนี้ใหม่บอกหลักฐานใหม่เนี่ยมีใครมายื่นนะถ้าตำรวจบอกถ้ามีหลักฐานใหม่ที่สามารถเชื่อว่าบอสเป็นผู้กระทำความผิดพนักงานสอบสวนได้จริงก็จะยื่นต่ออัยการถ้ามีหลักฐานใหม่แต่ตอนนี้มันยังไม่มีนะครับมีแต่ความเชื่อนั่นเองมันเร็วแค่นี้มันต้องเป็นแค่นี้รถมันเร็วแค่นี้เปอร์เช่มันเร็วแค่นี้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับมันพูดได้ไงเชื่อได้ไงแต่มันต้องพิสูจน์ให้ได้ในกระบวนการของกฎหมายนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีการตั้งอาจารย์วิชามหาคุณซึ่งเป็นคณะบดีคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับทำงานให้กับดร.อาทิตย์อุไรรัตน์เนี่ยเป็นประธานในการสอบสวนเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะครับในขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็มีการตั้งกรรมการให้ขอให้จบภายใน15วันนะครับท่านวิชามหาคุณอาจารย์ก็บอกว่าจะเร่งดำเนินการเรื่องนี้ให้กระจ่างและชี้จุดอ่อนจุดแข็งเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะครับคดีนี้จบหรือยังสำหรับตำรวจตำรวจจบไปแล้วยกเว้นจะมีหลักฐานใหม่เพิ่มเติมซึ่งตอนนี้ไม่มีนะครับนะอันนี้คือกระบวนการถามว่าสื่อมวลชนพอใจไหมที่ทำข่าวทั่วไปในคำถามรู้เขาเรียกภาษานักข่าวว่าทำข่าวรูทีนหรือทำข่าวทั่วไปหรือทำข่าวสังคมหรือทำข่าวอัยกรรมนักข่าวไม่พอใจผมทำข่าวอัยกรรมมานานหลายปีนี่20กว่าปีแล้วนะครับพอใจไหมเขาไม่พอใจกันหรอกแต่ประเด็นในเนื้อหาของคดีเนี่ยนะครับคำสั่งสิ้นสุดอยู่ที่ใครอยู่ที่อัยการสูงสุดนะครับแล้วก็ทนายความของบอสเนี่ยไปเป็นกรรมาธิการด้วยและขอให้มีการสั่งสอบเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้กรรมาธิการกดดันองค์กรอิสระนะครับเข้าไปชี้แจงต่อกรรมาธิการและก็ให้เอาพยานสองคนเพิ่มเติมไปสอบนั่นหมายความว่ากระบวนการที่สุดเนี่ยจะต้องอยู่ที่อัยการอัยการตอนนี้ก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าท่านผู้ชมจำได้ไหมหุ้นส่วนจำได้ผมบอกว่าคดีนี้มันเหมือนกับคดีของโอ๊กปรากฏว่าไปมานะครับอัยการคนเดียวกันที่สั่งไม่ฟ้องโอ๊กนะหลังจากศาลชั้นต้นยกฟ้องเนี่ยมันต้องอุทธรณ์ต่อไม่ยอมอุทธรณ์ต่อเนี่ยคือคนเดียวกันที่ทำคดีของบอสแปลกไหมเหมือนกันเลยนะตอนนี้ที่ผมบอกไว้มันว่าจะเป็นเรื่องของคนรวยเรื่องของคนจนก็ทั้งบอสทั้งโอ๊กคนรวยทั้งนั้นเห็นไหมบังเอิญนะมันตรงนะเป็นคนคนเดียวกันนะฮะที่ทำคดีเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่สาระสำคัญเรื่องคนจนคนรวยเป็นเรื่องการต่อต้านพลเอกประยุทธ์คนที่สวยที่สุดเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยคือพลเอกประยุทธ์กำลังมุ่งหน้าสู่พลเอกประยุทธ์และลามสู่พลเอกประวิตรเพราะเขากำลังต่อต้านพลเอกประยุทธ์อยู่นะครับแต่ที่จ้าจับตามองที่สุดเนี่ยแล้วไม่มีใครไปทำข่าวผมขอพูดเป็นครั้งที่สองนะคือญาติพี่น้องของตำรวจที่เสียชีวิตไม่มีใครสนใจ
ญาติพี่น้องก็ไม่ติดใจเอาผิดไม่ติดใจเอาความนะครับถ้าเป็นคดีอื่นๆนะผมจำได้มีคดีที่เกี่ยวข้องกับหมอไปสั่งยิงสั่งมือปืนไปยิงสามีตัวเองเนี่ยตอนแรกศาลสั่งยกฟ้องไอ้ตำรวจสั่งไม่ฟ้องคดีบัญญินเนี่ยตำรวจสั่งไม่ฟ้องเขาก็ฟ้องเองหลายคดีญาติผู้เสียหายเขาฟ้องดำเนินคดีเองหมดแต่คดีนี้เงียบกริบสังเกตไหมญาติพี่น้องของดาบตำรวจที่โดนบอสชนเนี่ยเสียชีวิตเงียบกริบแต่คนที่กำลังเดือดร้อนนี่คือใครคนที่กำลังโวยวายเขียนโพสต์ตามโซเชียลมีเดียคือใครญาติพี่น้องของเขาแล้วก็ไม่ใช่ทำไมทราบไหมฮะเขาเงียบแน่นอนฮะในกระบวนการตามกฎหมายเนี่ยการจะสั่งไม่ฟ้องได้จะต้องมีการเยียวยาผู้เสียชีวิตให้เหลือขนาดให้เหลือขนาดนะส่วนผู้กระทำความผิดเนี่ยว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดต้องพิสูจน์ให้ได้ต้องมีประจักษ์พยานถ้าไม่มีประจักษ์พยานยกประโยชน์ให้จำเลยนี่สิ่งที่พวกเราก็รู้นี่หลักข้อกฎหมายถามว่าหลักข้อกฎหมายของไทยประเทศไทยมันอ่อนหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่อ่อนนะหลักของไทยมีทั้งซีวิลลอว์และคอมมอนลอว์นะครับได้มาจากอังกฤษสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝรั่งเศสเรามีการปรับกฎหมายเรามาตลอดเรามีส.ส.ไว้ปรับข้อกฎหมายทุกวันน่ะส.ส.ในสภาโหวตมีเรื่องมีเล่ากันผ่านไม่ผ่านเขาแก้กฎหมายกันอยู่ถ้าสมมติว่ากฎหมายมันเฮงซวยไม่ดีนะครับไม่ได้เรื่องก็ต้องไปว่าพวกส.ส.ที่อยู่ในสภาส.ว.ที่อยู่ในสภานะครับถ้ากฎหมายมันห่วยแต่ถ้าเป็นเรื่องของคนเนี่ยอัยการผิดก็ต้องโดนมาตรา157มีการกระทำความผิดตามกฎหมายว่ากันไปนะครับเรื่องของบอสอยู่วิทยาผมต้องเรียนย้ำนะครับว่าให้จับตามองให้ดีญาติพี่น้องของคนตายทำไมเขาไม่ฟ้องนะครับทำไมเขาไม่ดำเนินการเองตอนนี้หน่วยงานภาครัฐมันดิ้นไปสุดท้ายไปอยู่ญาติพี่น้องเขาฟ้องไม่ฟ้องถ้าเขาไม่ฟ้องโป๊ะแตกความจริงปรากฏว่ามีข้อตกลงจบคดีไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับสี่เดือนกับสี่วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเหนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกินเจ็ดสิบปีอีกสี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนสี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝน
ยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเทิดทูนพระภูมิพลมหาราช